กลับมาชั่วโมงที่2ของรับลวงพลาง 9:09 น.ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเมืองเขาไม่รับลวงพลางนะฮะเขาฟัดกันเปิดหน้าเล่นกันแล้วนะแต่จะบอกว่าเวลาจัดรายการวันเสาร์เนี่ยมึงฟังหน่วยมากเลยพักก็ไม่ได้พักใช่มานั่งนี่ไทยโพสต์เขาพาดหัวนะว่าไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วนายกพูดเมื่อวานนี้นะโอ้โหคือพี่ถ้าคือคำพูดเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ตอนเช็คข่าวกันตอนแรกเนี่ยไม่ยอมแพ้อยู่แล้วกับไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วเนี่ยคนละความหมายเลยนะไม่มีไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเนี่ยก็คือเออก็ไม่ยอมแพ้แต่ถ้าใช้คำว่าไม่มีแพ้ใครเนี่ยมันสะท้อนเลยว่ากำลังสู้อยู่จริงๆคือไม่ยอมแพ้เนี่ยมันดูทั่วไปไงดูโอ้ยผมไม่ยอมแพ้หรอกแต่อันเนี้ยไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วอุ๊ย เห็นไหมของแรงเนี่ยไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วนั่นเป็นการสะท้อนเลยว่าคือกำลังสู้อยู่แล้วมั่นใจได้ว่าไม่แพ้เออศึกนี้อ่ะโอ้โหต้องดูเพลงก็เพลงเขาบอกเลยเห็นหรือเปล่าหากวันนี้เราล้มลงร้องร้องสิลุกขึ้นได้ไหมร้องใครนะลืมไปแล้วก็ยังคงมีหนทางถ้ายังมียิ้มสดใสก้าวไปอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวเออไม่ได้ร้องนานลืมแล้วหากบันไดอ่อนแอท้อแท้อย่าหวั่นไหวขอให้ใจไม่สิ้นหวังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องให้ฟังหากวันใดอ่อนแอขอแช่อย่าวันไหวขอให้ใจไม่สิ้นหวังไม่สิ้นหวังปัญหาแม้จะหนักปัญหาแม้จะหนักเดี๋ยวกดให้มันเร็วก่อนมันก็ไม่เคลื่อนกำลังอย่าหยุดยั้งก้าวไปขออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ร้องแบบนายกได้ไหมอย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้เออโหเมื่อวานนายกพูดสู้ไปจุดหมายไม่ไกลเกินจริงเออโหนายกนี่ตกลงนายกเขาเกิดยุคเดียวกับเราไหมเนี่ยเขาเอาเพลงนี้มาเนี่ยคือโดยวัยแล้วนะแต่ยังว่าเพลงนี้มันเอามาใช้เป็นเรื่องของกำลังใจด้วยไงแม้ว่าโดยวัยแล้วอาจจะแบบคือใครที่เผชิญปัญหาอะไรอยู่เนี่ยนะก็จะได้เพลงนี้เป็นกำลังใจในการที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาต่างๆใช่แต่เหมือนว่าคือตอนนี้คือมีข่าวออกมาเลยว่านายกนะสู้แบบเหยียบกีห้าสู้แบบหนักกว่าเดิมอ่ะไอที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะสู้อ่ะก็สู้ระดับนึงแต่อันเนี้ยเมื่อชัดเจนแล้วอ๋อจับมือกันเหรอเออได้รู้แล้วพี่คิดดูอ่ะตอนนี้ไม่มีคำว่าเกรงใจใครแล้วว่ะพี่แล้วคิดดูอ่ะคนที่เคยอยู่สนิทอยู่พวกเดียวกันน่ะรู้เกิดรู้ทางกันแล้วมาสู้กันเองอ่ะมันจะแรงขนาดไหนแต่ว่าอย่างน้อยไงก็ได้เห็นแล้วไงว่าไอ้การที่จะทำอะไรเนี่ยจากมติของพรรคประชารัฐครั้งนี้เนี่ยคือรู้เลยว่าคือคุณไม่ละเอียดรอบคอบเลย ในการที่จะทำอะไรเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะต่อสู้กันทางการเมืองนะทำอะไรแบบนี้นะมีแต่จะผิดพลาดไม่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนเลยหรือไงเนาะแบบคือนี่เอาแต่ใจไงเอาใจเป็นหลักเอาใจเป็นหลักฉันจะต้องทำอย่างนี้เออคือมันต้องรอบคอบกว่านี้นะเนี่ยโอ้โหนะเพราะฉะนั้นนะรอดูเลยรอดูนะเชื่อได้ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรตามมาอีกเยอะอ่ะเนี่ยต้องคุยเรื่องนี้คือหลายคนตอนนี้นะก็มองกันแล้วบอกว่าเนี่ยนายกเนี่ยมีหนทางอยู่2หนทางก็คือไม่ลาออกก็ยุบสภาแต่ว่าเชื่อเลยนะว่าคือนายกเนี่ยยังไงเนี่ยต้องไปจนสุดทางต้องไปที่แบบสุดทางคือสู้ไปจนถึงเรียกว่าไม่ได้แล้วจริงๆนั่นแหละถึงจะยุบสภาไม่มีคำว่าลาออกหรอกสำหรับนายกเนาะก็คือใช้สิทธิ์ในการประกาศยุบสภาและถามว่านายกเนี่ยจะประกาศยุบสภาเมื่อไหร่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยคงยากนะคือตอนนี้เนี่ยคือนายกมีกฎหมายลูกเนี่ยอยู่ในมือเป็นอาวุธชิ้นสำคัญเลยของนายกใช่และอาจารย์ไทม์ไลน์ใช่อาจารย์วิษณุเพิ่งย้ำอีกครั้งเมื่อวานว่ายังไงก็กรกฎาและทางอาจารย์วิษณุก็จะบอกเอาไว้นะว่าอ่ะไทม์ไลน์มันอยู่ตรงนี้แหละคือกรกฎาคมแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของสองสภานะวุฒิกับสภาคือมันจะช้าจะเร็วเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยในการประชุมสภาเนี่ยว่าจะว่ายังไงกับกฎหมายลูก2ฉบับนี้แต่ว่าที่กำหนดเอาไว้เนี่ยคือกรกฎาคมนั่นหมายความว่ากว่าจะยุบสภาได้คุณผู้ฟังก็กรกฎาคมถ้าพูดถึงในความเป็นไปนะก็คือรอให้กฎหมายลูก2ฉบับนี้เสร็จทีนี้มานั่งนับนิ้วดูคือไอ้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยอ่ะยุบสภากรกฎาคมอันนี้ถ้าคาดการณ์นะคุณผู้ฟังนะมันก็กว่าจะเลือกตั้งได้เนี่ยก็คือตามกำหนดคือ45วันไม่เกิน60วันก็อยู่ประมาณเดือนครึ่ง
เดือนครึ่งอ่ะนับไปสิกรกฎาคมสิงหาคมกันยาอ่ะก็จะอยู่ประมาณกันยาตุลาอ่ะประมาณนั้นแล้วกว่าจะได้รัฐบาลเมื่อเท่าไหร่ตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วเดี๋ยวประกาศนโยบายกว่าอะไรอีกก็คือต้นปีอ่ะคือต้นปีเลยนั่นหมายความว่านายกจะต้องรักษาการไปจนถึงสิ้นปีไปถึงต้นปีเออนั่นแหละช่วงนั้นพอดีพี่ดูยาวก็ยาวอยู่ดีก็สอบเขาว่าตอนประชุมเอเปคก็เป็นรัฐบาลรักษาการแต่ทีนี้ก็จะมองกันอีกว่าเฮ้ยมันมีอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่นะซึ่งถ้าหากว่าช่วงนั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรพอเข้าสู่ช่วงยติเนี่ยยังไงก็ยุบสภาไม่ได้ใช่นี่จะยุบสภาได้ก็ต่อเมื่อคืออย่างนายกแบบสอบไม่ผ่านสอบตกโดนล้มโดนโหวตล้มกลางสภาด้วยใช่ทีนี้ถามว่าคุณจะกล้าไหมล่ะกับการที่จะให้นายกเนี่ยสอบตกแล้วก็กฎหมายลูกสภากฎหมายลูกยังอยู่ในมือของนายกอ่ะเออบัตร2ใบอ่ะที่ที่พรรคเพื่อไทยอยากได้อ่ะก็จะตัดสินหวังเอาไว้อ่ะบอกว่าจะต้องแลนสไลด์อ่ะคือแลนสไลด์ได้เพราะเนี่ยบัตรเลือกตั้ง2ใบอ่ะไปมากฎหมายลูกอ่ะกฎหมายลูกเนี่ยกลายเป็นไม้เค้าเรียกว่าอะไรเป็นไม้เด็ดไม้เด็ดเป็นทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีไม้เด็ดอยู่ในมือนี่แหละก็เลยถึงบอกนะบอกว่าคืองานนี้มานั่งคิดแล้วคิดอีกนะโอ้ใครที่ใครบอกว่าทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยกลุ่มชะตานายกอยู่ในมือเนี่ยมันไม่ใช่ซะแล้วอะวันแรกพี่วันแรกอะวันแรกตอนนั้นนายกอาจจะอึ้งอยู่อ๋อนี่คือที่นายกอึ้งอะไม่ใช่อะไรอึ้งเพราะว่าเฮ้ยมันชัดเจนขนาดนี้เลยเหรอตกลงคือเหมือนตีวงใบโอบอะแล้วก็พยายามบีบบีบบีบอะไรเงี้ยแบบว่าลุงตู่อึ้งว่าอ้าวพี่ป้อมตกลงพี่ป้อมเอากับเขาด้วยใช่ไหมอึ้งนิดนึงโอเคงั้นจัดไปตอนนี้อ่ะลุงฝั่งลุงป้อมก็โอเคตอนนี้แหละนะพี่กับน้องจริงนี่เราไม่ได้เสียมนะไม่แต่ยังจำได้ไหมพลเอกประวิตรเคยพูดเอาไว้ตายจากกันเท่านั้นแหละถึงจะทำให้เราสามปอเนี่ยแยกจากกันได้พี่เดี๋ยววันไหนเล็กจะเดี๋ยวจะท่องคาถาสักสามสี่บทก่อนแล้วจะโทรหาแกเดี๋ยวเผื่อถ้าฟุกแกรับนะเป็นแล้วใหญ่เนี่ยเดี๋ยวแกจะไม่รับแล้วแกก็จะใช้วิธีโทรกลับมาแล้วก็จะแบบจะดูด้วยว่าไอ้ประโยคที่เคยบอกว่ารักกันจนวันตายเนี่ยตกลงคำนี้จะพูดไหมเพราะว่าวันก่อนในใจไหมเพราะว่าวันก่อนนายกไม่พูดแล้วนายกบอกว่าแค่ส่งความปรารถนาดีและเคารพซึ่งกันและกันแตกต่างจากคราวที่แล้วจำได้ไหมไอ้ตรงที่เดิมเลยรักกันจนวันตายไม่มีทางและที่พี่ลุงป้อมคุยกับพี่ก็รักกันจนวันตายตายจากกันเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราเลิกรักกันได้นั่นแหละนะเหมือนกับละครเนี่ยแต่ว่าไปมาเนี่ยคำพูดนี้เพิ่งพูดไปได้ไม่นานนะ อะไรมันจะแบบหายไปในอากาศได้รวดเร็วขนาดนี้โอ้โหนี่เล็กนะกำลังคิดเลยเดี๋ยวเราต้องเตรียมพล็อตเขียนหนังสือเล่มนึงเมื่อจบศึกของ3ปอเนี่ยก็คือหลังเลือกตั้งอ่ะมันจะเห็นเลยคำตอบเลยนะเมื่อวันที่3ปอแตกใช่ไหมล่ะใช่ใช่เมื่อวันที่แบบ3ปอมันเป็นแค่ตำนานเราก็จะแบบไล่ให้เห็นเลยว่าตั้งแต่เขาอยู่บ้านเดียวกันมาเลยปั๊บแล้วให้เห็นฉากแล้วก็หลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามันแตกอย่างเนี้ยมันก็เป็น3ปอที่แตกแล้วก็ในใจของแต่ละคนเนี่ยก็เจ็บปวดนะพี่แล้วแตกเนี่ยมันไม่ใช่แตกพายมันไม่ใช่แค่ว่ามันไปเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวเฉลยใช่ไหมว่าโอเคพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นฝ่ายชนะได้กลับมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกอีกครั้งนึงแล้วฝั่งพลเอกประวิตรอยู่ไหนนั่นมันคือปลายทางที่เราอยากรู้ร้อยเอกธรรมนัสอยู่ไหนจะอยู่ยังอยู่ในการเมืองไหมเนี่ยคือตอนนี้หลายคนเนี่ยรอดูเลยว่าอนาคตทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัสต้องจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงคืออยากรู้อะเล็กว่านะคือตอนนี้เดี๋ยวแกจะต้องโดนอะไรเรื่องตัดสินทางการเมืองสักอย่างนึงอะไม่รู้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนาะที่อาจจะไปทำพลาดอะไรไว้เนี่ยแล้วลุงป้อมอีกอะลุงป้อมเนี่ยคือเอางี้ยังไม่ต้องมองเรื่องการเมืองอนาคตอะไรของลุงป้อมเอาสุขภาพก่อนใช่ตอนนี้แกเครียดจริงแกเครียดแกเครียดเครียดมากเครียดทั้งคู่แหละนายกก็เครียดแต่ว่าตอนนี้ก็หลายคนก็ยังบอกเลยบอกว่าอย่างวันนั้นที่โทรศัพท์ไปคุยอะไรเงี้ยก็จะมีพวกพี่ๆเขาบอกว่าไอ้เด้งถ้าแกทำวันนี้ประวิตรเส้นเลือดในสมองแตกแกต้องรับผิดชอบนะอะไรเงี้ยเพราะต้องยอมรับเลยว่าสุขภาพของพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ดีเลยเพียงแต่ว่าแกก็ทนแกอยู่เนี่ยแล้วตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่รุมเร้าแกมากคือรู้เลยว่าเครียดหนักมากใช่ก็มีอยู่วันนึงอ่ะที่บอกว่าที่เล่าให้เล็กฟังอ่ะหลังจากที่เหตุ
เกิดเหตุไอ้วันนั้นที่มันมีมติขับไปพออีกวันนึงปุ๊บเนี่ยคือในมูลนิธิไม่มีใครเข้าไปได้เลยจนกระทั่งนายกเนี่ยไปที่ไปหาตอนช่วงเย็นคือวันนั้นน่ะคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่มีใครเข้าไปหาแกเลยเหรอแต่ว่ามีข่าวมาเนี่ยบอกว่าคือแกไม่ให้ใครเข้าไปเลยเหมือนต้องการอยู่คนเดียวอ่ะแล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นในนี่ไงก่อนหน้านั้นที่มันมีเด็กในครัวติดโควิดไงก็คือเขาก็จะแยกพลเอกประวิตรแบบกันเลยแล้วพอมันมาเกิดแพ้เลือกตั้งด้วยก็กลายเป็นว่าพลเอกประวิตรเนี่ยขออยู่คนเดียวจังหวะนั้นพอดีไม่ค่อยมีใครกล้ามาช่วงนั้นด้วยก็เลยแบบโอ้โหแต่ไม่กล้ามานะเป็นงานละแหกันว่านั้นใช่แต่วันนั้นเนี่ยโอ้โหมาใช้เป็นสถานที่ประชุมจนมีคนแซวในโซเชียลบอกว่าอ้าวตกลงมูลนิธินี้เนี่ยเอาไว้ไอ้นี่การเมืองเหรอคือมูลนิธิเนี่ยเขาทำเรื่องอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดแต่ว่าสถานที่อ่ะกลายเป็นที่เหมือนที่ทำงานของพลเอกประวิตรไงเป็นที่ที่สะดวกที่สุดอะไรเงี้ยโอ้โหก็คือโหที่นี่เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าประวัติเนี่ยตั้งแต่สมัยตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเลยนะโอ้ทุกอย่างเนี่ยมาเคลียร์สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยใช่คือเนื่องจากว่ามันเป็นที่พักเป็นบ้านพักของพลเอกประวิตรสมัยก่อนเพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็มาที่นี่จำได้วันที่คุณสุเทพไปทาบพลเอกประวิตรไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมยุคประชาธิปัตย์อ่ะก็ที่เนี่ยโหดอกกุหลาบดอกเริ่มเลยก็ที่นี่เหมือนกันอ้าวแล้วก็วันที่เคลียร์นั้นด้วยหรือเปล่าที่คุณยิ่งลักษณ์เข้าไปอ่ะคุณยิ่งรักอันนั้นที่บก.ร.1เลยที่บก.ร.1ก็คืออยู่ในรั้วร.1 นั่นแหละอยู่ในรั้วร.1โอ้คือหลายอย่างตอนนั้นเนี่ยโอ้หลายเรื่องนะรัฐปฏิวัติรัฐประหารก็ใช้ในร.1ช่วงปี57เดี๋ยวไว้ค่อยไปลิสต์ไว้ให้เรื่องนี้จบก่อนชักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งลิสต์ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างก็ดีนะไม่ได้เขียนหนังสือนานแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยรอดูเลยนะคุณผู้ฟังนะเราได้เห็นพรรคการเมืองที่จะมีชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยรับรองมีแน่ได้เห็นแน่นี่เป็นหัวหน้าพี่แลมโบ้บอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติยังคงอยู่พร้อมที่จะต้อนรับพลเอกประยุทธ์ไม่มียุบตั้งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนตัวแกก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะโดนพลังประชารัฐอาจจะไม่โดนยุบง่ายๆก็คือคงต้องสู้เต็มที่ก่อนแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลาไงใช่แต่ว่านี่มันก็เสี่ยงนะใช่แต่เสี่ยงตอนช่วงเลือกตั้งอ่ะแต่พรรคพี่แลมโบ้เนี่ยเตรียมพร้อมเออคือมันเสี่ยงตอนช่วงเลือกตั้งมาอ่ะถ้าเกิดว่าพอหลังเลือกตั้งพอมันต้องคือมันจะใช้เวลาแบบเป็นปีเป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดผลตามมาหลังจากเลือกตั้งแล้วล่ะมันจะมีปัญหาต้องรอคนในแห่จะอยู่ได้ไงจะอยู่ทำไมอ่ะอยู่แล้วมีปัญหาใช่เพราะว่าเดี๋ยวโอ้โหมันต้องไปตีความสถานะพรรคแล้วกรรมการบริหารพรรคมีใครบ้างเนี่ยคุณจะต้องโดนนะพอยุบพรรคปุ๊บเนี่ยคุณต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางด้านการเมืองแต่ว่าที่รู้เนี่ยมีอยู่2คนที่โชคดีสุดตัดสินใจได้แบบละเอียดรอบคอบมากคือคุณสุชาติชมกลิ่นกับทางคุณชัยวุฒิเพราะว่างดออกเสียงค่ะใช่มองไกลอันนี้จริงเนาะคือมองออกแล้วแหละว่าเฮ้ยมีปัญหาแน่ๆทางด้านข้อกฎหมายแล้วตกลงคุณสุชาติหรือคุณสันติได้เป็นเลขาเนี่ยพี่ตอนนี้เขาตั้งใครรักษาการนะเมื่อวานยังแต่ว่าเนี่ยมีข่าวว่าจะตั้งกำลังจะตั้งโอ้โหนี่ใครจะได้เนี่ยคุณสันติก็ดูเงียบๆไปเลยเนาะเพราะมีข่าวออกมาไงว่าเนี่ยเสียงตอนนี้ที่มาวินก็คือคุณสันติเพราะว่าอาวุโสกว่าใช่ใช่แล้วเขาก็จ่ออยู่ก่อนหน้านี้ด้วยหลายคนก็สนับสนุนโอ้โหนะในพักนี่คุณเป็ดเขาเข้ามาคุณเป็ดพรทิพย์แบบบอกว่าคุณเล็กเสียงเพราะค่ะอ๋อที่ร้องเมื่อกี้เหรออ๋อเหรออ๋อใช่ใช่ที่ร้องเพลงเมื่อกี้อ้อมค่ะไม่ใช่เล็กอ้อม พวกนักข่าวสายทหารนะคุณผู้ฟังจะบอกว่าเขาชอบร้องเพลงกันมากแล้วเขาร้องเพลงเพราะกันมันร้องเป็นกันทุกคนน่ะพวกทหารก็ต้องร้องเพลงเป็นเนอะแปลกอ่ะอ้าวใช่เมื่อก่อนต้องแบบว่าปาร์ตี้บ่อยร้องในงานอะไรพวกนี้ไงไม่เล็กร้องไม่เพราะหรอกแต่ว่าร้องเอามันเวลาแบบว่าเวลาร้องเพลงให้น้องๆเต้นเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาความเพราะนี่คุณอรสาบอกเล่านิยายเก่งจังเลยจะเขียนนิยายซะเลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอามารวมกันให้เห็นไงว่าแต่อะไรยังไงนี่นิยายนะแค่คิดเฉยๆนิยายมันก็ลอกมาจากของจริงนี่แหละลอกมาจากชีวิตจริงเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่นิยายเลยนะตัวเองคือมันเกิดขึ้นจริงแล้วตัวเองมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะนี่ไงคุณเจเจบอกว่าจะรู้ว่าลัคนาราศีอะไรขึ้นอยู่กับการผูกดวงวันเดือนปีเกิดของตนคนใช่ค่ะลัคนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเดือนเกิดนะจ้าสองสาวโอเคนี่พี่ฟองก็บอกแล้วเหมือนกันเขาบอกว่ายอมรับว่านายกลุงตู่เนี่ยหนังเหนียวต้องทนอยู่กับนายกไปอีกนานเท่าไหร่เนาะ
คุณคุณบ้านสวนครัวตั้งข้อสังเกตว่าแหมกบกระแสของแพงหมดเลยนะคือมีคนคิดเหมือนกันนะบอกว่าไม่ต้องกบกระแสของแพงน่าเห็นใจเลือกตั้งซ่อมมากคุณไม่เห็นตั้งพี่เห็นใจเลือกตั้งซ่อมบ้างเลยเหรอเนี่ยเงียบไปเลยไม่มีใครสนใจเลยใช่คือมีคนถามบอกว่าเฮ้ยนี่เขากบข่าวของแพงหรือเปล่าวะบอกโอ้โหมากบอะไรกันขนาดนี้นี่ของแพงอะยังไงก็กบไม่ได้หรอกมันเรื่องใกล้ตัวพวกเราใช่ไม่มีวันกบได้แต่เนี่ยน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจคุณสลันรัตน์เนี่ยลำบากเลยอะคือปกติเนี่ยคะแนนก็แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วอะแล้วมาเจอเรื่องนี้ก็ไปอีกพลังประชารัฐมีปัญหาเนี่ยลำบากค่ะบอกได้คำเดียวเลยคุณนวมทองบอกว่าร้อยเอกหักเหลี่ยมโหดพลเอกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพลเอกก็ไม่ยอมสิฮะนี่แต่ว่าไปอะคือร้อยเอกเนี่ยจะทำคนเดียวก็ไม่ได้นะร้อยเอกเขามีพลเอกแบ็คอัพด้วยคือถ้าเกิดว่าทำคนเดียวไม่มีทางหรอกเขาแบ่งพวกกันแล้วอ่ะคุณน้องพันบอกว่าอะไรเนี่ยนายกต้องไปให้ถึงวันที่อยู่ครบ8ปีมันจะครบ8ปีเมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันก็ใกล้แล้วนะเอาก็นี่สิงหาไงตัวเองฮะสิงหานะสิงหาเนี้ยหรอที่เขาจะชี้เพราะว่ามันจะครบ8ปีสิงหาใช่ใช่ใช่ที่จะครบใช่ลืมสิงหาจะนับจากวันไหนไม่รู้แต่ครบแน่นอนถึงจะลงได้ไม่เสียของมากไปกว่านี้ตอนเนี้ยถ้าดูจากท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกมองข้ามเรื่อง8ปีไปแล้วค่ะคือคิดว่าไม่มีปัญหาคือตอนเนี้ยคือเขาน่าจะตีถ้าให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็2570ก็ผ่านอยู่แล้วใช่เพราะว่าดูท่าทางแบบอาจารย์วิษณุแบบชิวๆมากเรื่องนี้ใช่ไม่งั้นเนี่ยโหพลเอกประยุทธ์แกไม่สู้ซะขนาดนี้หรอกถ้าแกคิดว่าอุ๊ยสิงหาแกจะไปแล้วแกคงไม่ต้องเงื้อมมือซะขนาดนี้หรอกนะฮะคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าถ้าธรรมนัสไปรวมเพื่อไทยล่ะคงมันดีนะเอาผมไม่ชัดเจนขนาดนั้นหรอกคือถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยนะคือต้องไม่เอาคนของพลเอกประวิตรไปด้วยนะต้องไม่เอาบิ๊กน้อยไปคือต้องก็คือย้ายไปอยู่เพื่อไทยเลยก็ต้องไม่เอาบิ๊กบอสไปด้วยก็ธรรมนัสกับ20ส.ส.ก็ไปอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นก็ชัดเจนไปเลยแต่ธรรมนัสก็รู้ว่าตัวเองจะเจออะไรตามมาเชื่อได้ว่าเขาคงจะต้องรักษาสถานภาพก่อนอ่ะยังไงก็ต้องเล่นลูกนี้ขืนไปเล่นชัดเจนอย่างนั้นโอ้ยใช่มันง่ายไปเนี่ยคุณป้าต้อยทัศนาถามมาว่าไม่ค่อยได้ติดตามการเมืองเท่าไหร่แต่ทำไมพลเอกอนุพงศ์ม.ท.1หายไปไหนเหรออยู่ข้างไหนคะ ตอนนี้ก็มีอะไรแปลกๆนะ คือมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมองว่าพลเอกอนุพงศ์ก็ฝั่งอยู่ฝั่งพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมแต่มีคนเขาไปมองว่าเอ๊ะทำไมวันเกิดเอ้ยไม่วันเกิดวันอะไรนะงานแม่จันแหม่มงานศพแม่จันแหม่มที่ไปกันกับพลเอกประวิตรสองคนวันไปสวดพลเอกอนุพงศ์ก็ไปกับพลเอกประวิตรสองคนวันพระราชทานเพลิงก็ไปกันสองคนแล้วนายกเนี่ยไปสวดวันหนึ่งไปคนเดียวแบบคนเดียวแบบโดดโดดเลยนะเหมือนแบบต้องไปอ่ะคือประมาณนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะพลเอกอนุพงศ์ปกติเนี่ยนายกไปไหนต้องมีพลเอกอนุพงศ์ไปด้วยแต่เราอะมองว่าก็พลเอกอนุพงศ์เขาไปมาแล้วไงเขาจะมาไปเป็นเพื่อนนายกมันก็ไม่จำเป็นคือยังไงเนี่ยพลเอกอนุพงศ์เนี่ยก็อยู่ฝั่งนายกแหละตัวติดกับนายกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลเอกอนุพงศ์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีบทบาทอิทธิพลกับพลเอกประยุทธ์มากกว่าที่จะมีคือเอางี้สมัยเป็นผบ.เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ติดกันเลยเนาะใช่คือเอาเป็นว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเขาไม่ฟังพลเอกอนุพงศ์หรอกคือแต่ถ้าพลบิ๊กตู่เนี่ยยังฟังพี่คือฟังพี่ป๊อปใช่คือเพราะฉะนั้นพี่ป๊อปก็ต้องอยู่กับคนที่อย่างน้อยตัวเองก็แนะนำได้คุยได้มีอิทธิพลเหนือได้คือไม่ใช่ว่าอิทธิพลเหนือคืออย่างน้อยอ่ะตู่มันก็ฟังอ่ะประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าแม้จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็ต้องพยายามแสดงความเป็นนายกตัวจริงให้มากขึ้นเพราะว่าภาพที่ผ่านมาคนจะมองว่าเฮ้ยบิ๊กตู่เป็นนายกแต่บิ๊กป้อมเป็นนายกอยู่ข้างหลังเหมือนบารมีบิ๊กป้อมอ่ะแน่นอนพลเอกประยุทธ์เนี่ยขึ้นมาก็ต้องอยากเป็นนายกเต็มตัวเล็กตอบสิว่าเมื่อไหร่บิ๊กป้อมจะมีเมียครับแกมีแฟนไหมครับอะไรเนี่ยตกข่าวอ่ะเขาก็ไอ้พวกสดอ่ะพวกสดอ่ะมันมีอยู่ข้างหลังทั้งนั้นแหละไม่แบบแต่เพียงแต่ไม่ได้เปิดเผยสถานะแบบตัวแบบอะไรอ่ะแต่เป็นที่รับรู้กันแล้วก็ไม่ได้มีฐานะผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นที่รับรู้กันใช่เป็นที่รับรู้ภายในกันว่าลุงแกก็มีคนดูแล
นั่นแหละไปดูหนังสืองานศพนะคะเออใช่ไปดูหนังสืองานศพพี่คุณแม่ของคนเอกประวิตรค่ะจะเห็นครอบครัวเต็มๆของคนเอกประวิตรเราให้เกียรติแกมากไม่กล้าเอามาลงคือเราโอเคเรื่องส่วนตัวเราก็เกรงใจน้องเขาด้วยใช่ไหมเราก็เออเรื่องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไอ้ภาพที่เขานั่นน่ะมันก็ชัดเจนตำแหน่งที่นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีใครมาลงนะพี่เนาะเออนั่นแหละกลัวใช่คือเรามองว่าบางอย่างมันก็ส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่ได้เอามาลงนะฮะไม่ได้เอามาเผยแพร่คุณไก่กล้องบอกว่าทะเลาะกันแบบนี้แมวมาแน่นอนมาแต่ไม่รู้จะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่านะคือหมายถึงว่าถ้าเพื่อไทยชนะตอนนี้คือคุณทักษิณก็กำลังลุ้นอยู่เนี่ยคงจะวันแรกก็คงจะนอนอารมณ์ดีเลยเนาะนอนหลับฝันดีแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงแบบโหลุ้นกันตัวโก่งอ่ะคุณสุพจน์บอกว่าทำไมจะแตกกันไม่ได้เหมือนหนังจีนแหละเพื่อฮ่องเต้แหละอุ้ยเพื่อฮ่องเต้แล้วพ่อลูกยังฆ่ากันเลยนะโอ้นี่วันนี้คุณผู้ฟังเราแบบคอมเมนต์ถลังถลายทะลักทลายแน่เยอะเลยนะคะเรื่องทางการเมืองคุณไก่บอกว่าฝากพี่เล็กบอกลุงตู่หน่อยบอกว่าอย่าให้พปชรวุ่นวายมากกว่านี้เลยเดี๋ยวจะอยู่ลำบากหมายถึงว่าเวลาวางมือแล้วจะอยู่ลำบากโว้ยลุงตู่จะวางคงอีกสักพักแหละนะถ้าสมัยหน้าไปต่อก็คงจะได้อีกสมัยนึงอะนะถ้าสุขภาพแกยังไหวก็ไม่แน่นะอีกหน่อยนึงหมดเวลาแล้วพักก่อนรอนี่เอาเบรกนี้เราคุยอะไรกันไปยังเนี่ยค่ะอะไรหมายความว่าไงเรายังไม่ได้คุยเราอ่านเม้นท์ใช่หรอแล้วก็ตอบก็จะคุยกันไปแล้วอ่ะเอาเหรอทำไมเขารู้สึกว่ามันเร็วอ่ะเร็วช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ